วันที่7ตุลาคมความคืบหน้ากรณีพบศพผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อัดอิงคณินันท์บัณฑิตอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามลอยเป็นศพกลางแม่น้ำน่านพลตำรวจตรีถาวรแสงฤทธิ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกได้เรียกประชุมชุดสืบสวนพร้อมกับเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรัตพรบัณฑิตนาคสวัสดิ์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นน้องสาวของผู้เสียชีวิตมาร่วมประชุมและให้ปากคำเพิ่มเติมพลตำรวจตรีถาวรเปิดเผยว่าส่งร่างผู้เสียชีวิตไปชันสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อให้ทราบสาเหตุของการเสียชีวิตที่แน่ชัดอีกครั้งเบื้องต้นพบว่ามีน้ำและเศษดินโคลนเข้าในปอดจำนวนมากยังไม่ตัดประเด็นสำคัญทั้งฆาตกรรมหรือจงใจฆ่าตัวตายเองเร่งติดตามตัวชายคนสนิทต้องสงสัยที่ขับรถมิตซูบิชิรุ่นแลนเซอร์สีขาวไม่ทราบทะเบียนที่มารับผู้เสียชีวิตในวันที่1ตุลาคมมาสอบสวนส่วนการตรวจหาหลักฐานในรถเก๋งของอาจารย์ผู้เสียชีวิตสภาพรถจอดล็อกเรียบร้อยทรัพย์สินและเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ต่างๆยังอยู่ครบว่าจะนำศพไปชันสูตรที่กรุงเทพไหมครับใช่ครับเพราะว่าในบางเรื่องบางประเด็นเนี่ยเราก็แพทย์นิติเวชนี่ก็มีความรู้ความสามารถแต่เพื่อให้มันการตรวจเนี่ยให้ถึงที่สุดเนี่ยเราอยากจะให้ส่งทางนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจตรวจอีกส่วนหนึ่งนะครับติดตามผลงานของเราสองคนได้ใน YouTube Daily New Life KTH และอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับ